ปิดบ้านพยาบาลมอชอทั้งสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100มาเข้าสู่ช่วงเวลาของเปิดบ้านพยาบาลมอชอนในตาผงดิรยุทธ์ที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับวันนี้ในช่วงนี้จะมาติดตามกิจกรรมหนึ่งในตับซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดขึ้นในตับเป็นโครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกการสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพการศึกษาการปฏิบัติทางคลินิกและวิจัยในตับติดตามเรื่องนี้กันในตับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีแก้วธรรมานุกูลคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับท่านคณบดีครับครับสวัสดีครับครับติดตามเรื่องของโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในตับในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกในตับการสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพการศึกษาการปฏิบัติทางคลินิกและวิจัยเนี่ยจะเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับโดยละเอียดก็จะได้มาพูดคุยกันในตับกับทางท่านคณบดีนะครับพูดถึงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติแบบนี้นะครับทางคณะพยาบาลเห็นว่าก็มีการจัดมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนจะทุกๆ4ปีหรือเปล่าครับครับใช่ครับคราวครั้งนี้นะครับในช่วงของปี2567ก็จะเป็นครั้งที่7ของเราในการจัดประชุมวิชาการชาติครับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างครับครับก็มีหลักๆอยู่ประมาณ3-4ข้อนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์แรกก็คงจะเน้นในเรื่องของการเป็นเวทีอภิปรายในการร่วมแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกนะครับซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของปัญหาสุขภาพของประชาชนทั่วโลกรวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากประเด็นด้านปัญหาสุขภาพมันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในโลกปัจจุบันนะครับทั้งโลกที่ติดต่อและไม่ติดต่อโรคเรื้อรังต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาเราก็คงจะทราบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ทำให้เกิดผลกระทบในภาพรวมของทั่วโลกในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับรวมทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเศรษฐกิจต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็มีผลทางด้านสุขภาพของประชากรโลกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเวทีหนึ่งที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับอันที่สองก็เป็นโอกาสนะครับและก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาตินะครับว่าเราจะมาร่วมกันในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพได้ยังไงนะครับคือทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของด้านสุขภาพเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษาhealth education นะครับรวมทั้งการวิจัยการปฏิบัติการทางคลินิกต่างๆบนหอผู้ป่วยหรือในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพนะครับรวมทั้งในเรื่องของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโอกาสนะครับที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการที่จะพัฒนาในเรื่องของผลลัพธ์การสุขภาพให้มีความเข้มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ได้มีโอกาสในการที่จะสร้างเครือข่ายนะครับร่วมกันนะครับในส่วนของสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมการพัฒนาในเรื่องสุขภาพและก็ในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษาการวิจัยการปฏิบัติทางคลินิกรวมทั้งอาจจะมีความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่นๆเกิดขึ้นมาจากเวทีตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ครับครับก็มีวัตถุประสงค์ในด้านของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงหัวข้อในด้านทางคณะพยาบาล
ตั้งหัวข้อในการประชุมวิชาการนานาชาติบอกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกการสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพการศึกษาการปฏิบัติทางคลินิกและการวิจัยนะครับอย่างเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกนะครับตรงนี้มีความสำคัญยังไงบ้างครับท่านคณบดีช่วยขยายความเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับได้ครับเพราะว่าในส่วนของจากทุกท่านอาจจะทราบนะครับว่าในสังคมปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับในเรื่องของในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆมันจะมีผลกระทบหรือส่งผลต่อภาวะสุขภาพของประชากรทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตามไม่ทันตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบให้สุขภาพของประชาชนเนี่ยแย่ลงหรือมีสุขภาพที่ไม่ดีเจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าทิศทางนะครับ direction ต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากทุกคนบนโลกนะครับเป็นประชากรที่มีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้คนบนโลกมีสุขภาพที่ดีครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการจัดการเรียนการสอนบุคลากรทางด้านสุขภาพก็เช่นเดียวกันทางการพยาบาลทางการแพทย์เภสัชกรทางการแพทย์อะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆเราจะมาผสมผสานบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนได้ยังไงเพื่อให้บัณฑิตหรือนักศึกษาของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้เนื่องจากเทคโนโลยีมันมีความอาจจะมีความแม่นยำค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับในส่วนของมนุษย์หรือคนที่ให้บริการแต่ยังไงก็ตามในเรื่องของด้านสุขภาพเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะให้บริการโดยอาศัยเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวเหมือนสาขาวิชาชีพบางสาขาวิชานะครับต้องอาศัยการทำงานร่วมกับคนมนุษย์นะครับก็คือพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางสาธารณสุขในการที่จะให้บริการสุขภาพกับคนนะครับร่วมกับการใช้เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องมองให้รอบด้านว่าเราจะเตรียมการอย่างไรบ้างนะครับในการที่จะดูแลประชาชนทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดการศึกษาการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาองค์ความรู้หาความรู้ใหม่ๆในการที่จะมาให้บริการกับในการดูแลสุขภาพคนที่มันสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสังคมรวมทั้งการปฏิบัติของบุคลากรทางด้านสุขภาพเช่นเดียวกันครับโดยหลักก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับแม้แต่ในด้านของสุขภาพเดี๋ยวนี้ก็มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยนะครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการศึกษามีการวิจัยเพิ่มเติมนะครับก็คือความสำคัญนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกในปัจจุบันนี้นะครับส่วนการจัดงานเห็นว่าจะมีการจัดงาน3วันนะครับ3วันของการจัดงานมีกำหนดการหรือว่ามีกิจกรรมในแต่ละวันยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ในแต่ละวันหลักๆก็จะมีทั้งในเรื่องของการบรรยายนะครับโดยวิทยากรรับเชิญจากสถาบันต่างๆทั่วโลกนะครับมีการอภิปรายกลุ่มนะครับมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการผลงานวิจัยทั้งแบบปากๆหรือoral presentation แล้วก็แบบโปสเตอร์รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นในทั้ง3วันนี้มันก็จะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะครับสลับกันไปมานะครับซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจกิจกรรมที่น่าสนใจมากครับอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าในวันไหนมีกิจกรรมยังไงหรือว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับครับก็ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของการบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญนะครับครับเราในวันแรกก็คงจะเป็นลักษณะการบรรยายโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพนะครับโดยเฉพาะวิทยากรจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับซึ่งท่านก็จะมาบรรยายพิเศษในเรื่องของความท้าทายและโอกาสในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพนะครับว่ามันมีเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันและในข้างหน้าโคตรจะเป็นลักษณะไหนนะครับรวมทั้งในประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมนะครับ
วิทยากรจาก Duke University นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะในเรื่องของความเท่าเทียมความเป็นธรรมในเรื่องของการใช้บริการด้านสุขภาพนะครับรวมทั้งความยุติธรรมทางด้านสังคมนะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพนะครับว่าทำไงคนถึงจะมีสุขภาพดีเนี่ยมันมีตัวชี้วัดอะไรบ้างนะครับโดยผ่านความร่วมมือหรือการทำงานร่วมกันในระหว่างสาขาวิชาชีพจะทำได้อย่างไรมันมีโอกาสอะไรได้บ้างนะครับมีความท้าทายอะไรบ้างที่เราจะทำงานร่วมกันเพื่อจะพัฒนาความเข้มแข็งของด้านสุขภาพของประชาชนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีประเด็นย่อยนะครับในแต่ละวันก็จะมีในเรื่องของการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพทางการพยาบาลนะครับที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและในอนาคตนะครับรวมทั้งในเรื่องของการปฏิบัติทางคลินิกนะครับว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเพื่อให้มันสอดรับกับเทคโนโลยีสอดรับกับปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลกนะครับนี่ก็คงเป็นยกตัวอย่างนะครับเพราะว่ามันมีหลายประเด็นมากเรามีวิทยากรน่าจะประมาณ12 13สี่ท่านนะครับจากต่างประเทศนะครับครับก็ถือว่าเป็นวิทยากรระดับโลกเนี่ยมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับมาจากอเมริกาเนี่ยมาจากสิงคโปร์มาจากญี่ปุ่นก็มีนะครับใช่ครับญี่ปุ่นก็มีนะครับครับส่วนทางด้านท่านคณบดีก็จะบรรยายด้วยใช่ไหมครับอาจารย์จะบรรยายหนึ่งข้อในส่วนของผมก็รับผิดชอบนะครับในการบรรยายหนึ่งข้อในเรื่องของความท้าทายและโอกาสในเรื่องของการจัดการศึกษาทางด้านสุขภาพเนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของเราโอกาสที่จะต้องพัฒนาให้สอดรับกับความต้องการในโลกอนาคตนะครับว่าเราจะต้องผลิตพยาบาลที่มีลักษณะไหนนะครับที่จะตอบโจทย์ความต้องการสังคมในโลกปัจจุบันและในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในส่วนของเทคโนโลยีก็เป็นอันหนึ่งนะครับว่าเราจะทำยังไงให้พยาบาลของเราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะครับในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับนี้ก็จะเป็นหัวข้อในการบรรยายนะครับว่าเราจะทำยังไงบ้างในเรื่องของการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบุคลากรในด้านสุขภาพครับท่านคณบดีก็จะพูดคุยในหรือว่าบรรยายในด้านในประเด็นทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานะครับเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับในวันแรกของการจัดการเลยใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วก็ถ้าอย่างการนำเสนอผลงานในตั้งแต่สักครู่นี้ท่านคณบดีก็ได้พูดถึงว่าจะมีการนำเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบในตั้งมีแบบไหนแล้วก็มีหัวข้อยังไงบ้างนะครับครับก็ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยนะครับและตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ280เรื่องที่จะมีการนำเสนอนะครับเพราะนั้นก็จะมีการนำเสนอทั้งรูปแบบออรัลนะครับหรือแบบปากเปล่านะครับกับในส่วนของรูปแบบที่นำเสนอโดยโปสเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์โปสเตอร์ก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นประเด็นหัวข้อเราก็สอดรับกับธีมของการจัดการประชุมวิชาการก็คือในเรื่องของ Global Health นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีประเด็นใหญ่ๆก็เช่นในเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่หรือ Adult Health นะครับมีในเรื่องของสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นนะครับครับสุขภาพในเรื่องของสุขภาพของชุมชนในเรื่องของอาชีวานามัยนะครับการดูแลสุขภาพของประชากรวัยแรงงานนะครับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย End of Life Care นะครับในเรื่องของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทำยังไงที่จะให้บัณฑิตของเรานะครับมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลในภาวะวิกฤตนะครับหรือภาวะฉุกเฉินในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคในเรื่องของระบบสุขภาพนโยบายด้านสุขภาพรวมทั้งในเรื่องของ innovation เทคโนโลยีต่างๆนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับในเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญนะครับหรือเป็นเทรนด์ของโลกนะครับเนื่องจาก
เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางด้านจิตใจนะครับหรือสุขภาพจิตนะครับนี่ก็เป็นอย่างนะครับอันนี้ก็จะมีหัวข้อที่ค่อนข้างหลากหลายพอสมควรนะครับเนื่องจากมันเป็นประเด็นที่เราเปิดกว้างให้กับทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้าร่วมประชุมได้ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของพยาบาลวิชาชีพหรืออาจารย์พยาบาลในการดำเนินการครับก็มีหัวข้อเยอะมากนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยก็เยอะมากด้วยนะครับที่ส่งมาตอนนี้ก็คือปิดรับไปแล้วใช่ไหมครับคือตอนนี้ในส่วนของการนำเสนอผลงานวิจัยนะครับที่เป็นแบบปากเปล่าหรือ oral presentation เนี่ยเราปิดรับการรับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในส่วนของการประชุมเนี่ยเรายังเปิดรับจนถึงวันที่31สิงหาคมครับครับผู้ที่จะไปร่วมประชุมเนี่ยครับควรน่าจะต้องเป็นใครบ้างครับเป็นเฉพาะอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยในสาขาพยาบาลหรือว่านักพยาบาลวิชาชีพหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงบ้างครับครับก็เราเปิดกว้างนะครับเนื่องจากหัวข้อเราไม่ได้โฟกัสที่สาขาพยาบาลอย่างเดียวนะครับเนื่องจากมันเป็น global health นะครับเพราะนั้นเรารับผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในการที่จะดูแลสุขภาพประชาชนนะครับทั้งพยาบาลแพทย์นักวิชาการสาธารณสุขนักศึกษานะครับครับนักวิจัยอะไรต่างๆนะครับเราเปิดรับหมดนะครับครับตอนนี้คือลงทะเบียนได้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับครับและตอนนี้เรามีผู้ลงทะเบียนอยู่เกือบ500คน408ครับเราตั้งว่าน่าจะรับจำนวนสักเท่าไหร่อ่ะครับจริงๆเราตั้งเป้าในโครงการไว้อยู่ประมาณ400คนตอนนี้เราก็เกินเป้าเกินเป้าไปแล้วครับแต่ว่าก็ยังรับสมัครแต่เราก็ยังรับอยู่นะครับครับช่องทางในการลงทะเบียนนะครับสามารถที่จะติดต่อลงทะเบียนได้ยังไงบ้างครับครับก็เราก็จะมีเว็บไซต์นะครับครับworldwideweb นะครับ .globalhealthrecalibration2024 ตามชื่อธีมของการประชุมนะครับ .com นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ก็จะมีขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการนะครับ หรือสามารถที่จะติดต่อทางหน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์นะครับที่เบอร์โทร0539491136หรือ0539350112นะครับ นี่ก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อครับติดต่อลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อมูลเพิ่มเติมครับท่านคณบดีคาดหวังถึงการประชุมนี้ยังไงไว้บ้างครับครับแล้วก็คาดว่าเราคงจะได้ประเด็นนะครับในการที่จะพัฒนานะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านสุขภาพนะครับประเด็นในเรื่องของการจัดการศึกษาทางด้านสุขภาพว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยทิศทางจะเป็นในลักษณะไหนนะครับรวมทั้งการปฏิบัติทางคลินิกนะครับเนื่องจากโดยเฉพาะช่วงของโควิด19ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการปฏิบัตินะครับก็อาจจะมีข้อจำกัดเนื่องจากโอกาสที่บุคลากรทางด้านสุขภาพจะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดการติดเชื้อจากผู้มาใช้บริการหรือผู้ป่วยได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะควบคุมตรงส่วนนี้เพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงของบุคลากรทางด้านสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับรวมทั้งนโยบาย policy อะไรที่เกี่ยวข้องกับ global health นะครับอันนี้ก็เชื่อว่าเราก็จะได้ประเด็นนะครับนำไปสู่การขับเคลื่อนด้านสุขภาพของประชากรต่อไปครับในช่วงท้ายคงต้องให้ทางท่านคณบดีในท่านได้ฝากเชิญชวนในท่านถึงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ในท่านวันเวลาสถานที่ในการจัดงานแล้วก็ช่องทางในการติดต่ออีกครั้งหนึ่งครับครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมการประชุมวิชาการของเรานะครับซึ่งเราจะจัดขึ้นในช่วงวันที่4-6กันยายนที่จะถึงนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมDM Place จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครนะครับผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับดังนั้นช่องทางในการสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะเซิร์ชนะครับจากเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นชื่อของการประชุมธีมของการประชุมนะครับก็จะเป็น Global Health Recalibration นะครับ Strengthening Outcome นะครับ Education Clinical Practice and Research นะครับ
รือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ได้ให้ไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นหน่วยวิทยาสัมพันธ์ของเรานะครับ0539491136หรือ0539350112นะครับส่วนทั้งในเว็บก็จะมีอีเมลที่สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ตลอดเวลาครับครับแล้วก็ไปพบกันในทับในวันที่4ถึง6กันยายนนี้ในทับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรม DM Place จังหวัดเชียงใหม่ในทับสำหรับโครงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกการสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพการศึกษาการปฏิบัติทางคลินิกและวิจัยในทับส่วนวันนี้ขอบคุณเด็กท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีแก้วธรรมานุกูลคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทับขอบคุณเด็กท่านสวัสดีครับขอบคุณแม่นะครับครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ติดตามเรื่องของการจัดประชุมวิชาการนานาชาตินะครับซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับในช่วงเวลาของเปิดบ้านพยาบาลมช.นะครับผมวิรยุทธ์ที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนและเว็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับถึงช่วงเวลาท้ายๆแล้วในครับช่วงนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ